คุยกันวันเสาร์ช่วง Style Limited สนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจากธนาคารออมสินธ.1115คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะปีนี้ไส้ที่พิเศษคือไส้ชาเขียวถั่วแดงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแบบว่าโบราณเขาทำกันยังไงกับไส้นี้กันนะคะกับพี่สวัสดีค่ะผมชำนาญพี่ชำนาญค่ะพี่ชำนาญต้องชำนาญทำขนมไหว้พระจันทร์แน่นอนครับเป็นบางเรื่องครับเป็นบางเรื่องทำมากี่ปีแล้วคะอยู่นี่มากี่ปีแล้ว23ปีแล้ว23ปีนี่เท่าอายุดิฉันเลยนะประมาณนั้นได้เลยนะอ่ะ23ปีวิธีการทำเมื่อก่อนเนี่ยคนละแบบกับตอนนี้คุณประชาบอกว่าตอนนี้เป็นเรื่องของเครื่องจักรไปแล้วได้มาตรฐานความสะอาดแน่นอนตรงนั้นใช่ไหมคะเมื่อก่อนเขาทำกันยังไงน้องๆอายุน้อยๆอยากรู้ก็มีแป้งนี่คือเป็นแป้งสาลีนะครับผมแป้งสาลีอันนี้น้ำตาลตาลทรายที่เราเคี่ยวนะแต่6ชั่วโมงอ๋อมันจะเหนียวๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องผสมกับอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ต้องผสมอ๋อเคี่ยวจะออกมาค่ะเหมือนพึ่งเลยเอามาผสมกันแล้วก็จะออกมาเป็นเรียกเปลือกเปลือกมาที่บอกว่าของเราเปลือกบางเปลือกบางไส้เยอะนะอันนี้ก็เป็นถั่วแดงนะครับถั่วแดงที่เราคนมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นชาเขียวนะคะเริ่มแรกโอ้โหหยิบไส้เป็นกรรมอ่ะรู้เลยเหรอว่าไส้เยอะอ่ะงานเนี้ยสัดส่วนของการใส่ชาเขียวกับถั่วแดงอันไหนมากน้อยกว่ากันคะเราชาเขียวไว้ข้างในถั่วแดงไว้ข้างนอกไว้ข้างนอกถั่วแดงจะมากกว่าโอเคอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นเม็ดแตงนะครับเม็ดแตงเม็ดกุจิเม็ดแตงโมถูกไหมอ๋อที่เราต้องนั่งแกะๆนี้ถูกไหมฮะไม่ต้องแกะนะทานอันนี้บอกงี้สบายเลยคุณผู้ชมเอามาผสมกันกับตัวกับไส้กับไส้เพื่อทานจะได้กรึบกรึบกรึบอ๋อมันก็จะกรึบกรึบไส้ชาเขียวก่อนใช่ไหมฮะมากน้อยนี่กะเอาปกติแล้วเราช่างอะครับผมแต่ตอนนี้ก็อันนี้เราทำให้ดูนะคะว่าเมื่อก่อนเขาทำกันอย่างนี้เมื่อก่อนนี่ทำกันอย่างนี้จริงๆเลยจริงๆครับผมเคาะทั้งคืนเลยครับที่นี่ค่ะเคาะอย่างนี้จริงๆเลยใช่ครับเดี๋ยวจะเคาะให้ดูด้วยครับผมเมื่อก่อนไส้ที่ว่าที่เขาย้อนกลับไปสมัยนานๆมากเขาเป็นไส้อะไรแรกๆคนจริงๆก็เป็นพวกเกษตรกรนะครับก็ต้องแบบเป็นรักเมื่อก่อนก็เป็นพวกถั่วพวกงาเป็นพวกไส้แบบพืชสารมันเนี่ยเป็นหาง่ายๆตามบอกที่เขามีทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมคะง่ายๆที่เขาทำกันเราก็เลยมาดัดแปลงใช่ผมหลักๆก็จะเป็นพวกหลักๆก็จะเป็นพวกทุเรียนหมอนทองทุเรียนอร่อยนะอันนี้คือไส้ถั่วแดงถั่วแดงถั่วแดงต้องผสมนี่ด้วยไหมคะผสมหมดเลยอ๋อแล้วก็เอาถั่วแดงปุ้มด้วยชาเขียวใช่ไหมคะคุณผู้ชมดูขนาดของลูกของไส้ของไส้นี่คือ1ลูกนะครับผม1ลูกของดูขนาดใช่ครับดูขนาดนี่เทียบกับหน้าดิฉันจะเห็นชัดเลยอันใหญ่กับเท่าหน้าเลยนี่ลูกหนึ่งแสดงว่านี่ไส้เยอะนี่สองลูกแล้วไส้เยอะมากนะนี่ก็เป็นการทำเปลือกนะผมทำเปลือกใช่อันนี้คือที่ผสมแล้วโอ้โหคุณผู้ชมกว่าจะได้แบบนี้นี่นะไม่ธรรมดานะเราจะนวดให้มันเข้ากันแบบเป็นเนื้อเดียวอะเนาะเราเข้าใจแล้วแหละว่าพี่ชำนาญทำไมต้องรูปหล่อกล้ามใหญ่เพราะว่านวดแบบนี้อันนี้คือต้องเอาแป้งตรงนี้โรยไว้หน่อยเพื่อไม่ให้มันติดใช่ไหมคะแล้วก็นวดออกมาเป็นแผ่นๆก่อนเสร็จแล้วยังไงต่อคะนี่จะมิดไหมเนี่ยมานี่คือขั้นตอนเด็ดเอาที่ปั้นไว้แล้วใช่ไหมคะใส่ไปในพิมพ์ใช่ครับจัดไปปุ๊บเรียบร้อยสวยงามอันนี้คือแบบเมื่อก่อนเป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนเขาต้องทำตามจังหวะนี่เลยเปล่าใช่ครับมันจะไม่ออกอ๋อเหรอฮะพี่เอาช้าๆสิช้าๆอ่ะตอนใส่เนี่ยข้างในก็คือจะเขาเรียกว่าแม่พิมพ์มันจะมีลายอยู่แล้วนะตึ้งทีนึงแล้วก็เคาะยอดสวยทีเดียวตัวนี้เป็นอะไรคะใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยเป็นยังไงคะบล็อกลมอ๋อเป็นแท่นลมก็พอร้อยละกดลายเสร็จแล้วก็ได้ลมดีออตัวนี้เราไม่มีตัวแท่นลมอ๋อค่ะก็เล
มันก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยถูกไหมฮะไม่มีเสียงดังไม่เสียงดังข้างบ้านไม่บ่นโอ้สวยโอ้ยปุ๊บออกมาเลยเร็วๆไหนลองเปรียบเทียบดูนี่ประมาณ20นาทีนะครับผมเอาไปตัวนี้ครับมันจะเป็นยังไงเอ่ยนี่นะคะออกมาจะเป็นไส้แบบนี้มันเป็นความหอมของชาเขียวแล้วก็ตัวถั่วแดงก็จะหวานๆใช่ครับแล้วมันจะกรุบๆด้วยตัวของตัวเมทัลโมนี่นะคะหลังจากนี้ก็เอาไปอบถูกไหมคะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชำนาญมากค่ะที่มาสาธิตขนมไหว้พระจันทร์แบบโบราณแบบนี้ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สาขาเยาวราชเนาะใช่ครับผมเพราะว่าที่นี่มีเมนูเด็ดใช่ครับสามเมนูสามเมนูเดี๋ยวพาไปชิมค่ะสาขาที่เราอยู่คือเยาวราชเยาวราชมาที่สาขานี้เนี่ยเมนูเด็ดที่ต้องสั่งห้ามพลาดเลยคืออะไรคะหลักก็ต้องมาฟังประเดิมก่อนนะครับเป็นพาดดอกกำแพงครับตัวนี้พระพาดดอกกำแพงพาดดอกกำแพงใช่ค่ะอันนี้เขามีที่มาไหมทำไมถึงชื่อนี้ดูในหนังจีนบ่อยๆมาเคยมีตำนานเล่าว่านะครับเพราะว่าจะมีร้านขายร้านนึงเขาเป็นขายพวกน้ำซุปเนี่ยครับแต่เป็นเขาไปตั้งอยู่ใกล้กับวัดร้านค้านี่ขายน้ำซุปพวกเนี้ยเป็นซุปเป็นพวกตุ๋นยาจีนพวกนี้ค่ะอ๋อพวกตุ๋นยาจีนแล้วเขาตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดใช่ต่อคะก็เป็นการต้มเป็นพวกสมุนไพรจีนพวกกุ้งตีนหมีเมื่อก่อนนะเนาะเป็นส่วนผสมเมื่อก่อนอันนี้ไม่ได้แล้วครับเป็นกลิ่นไม่ได้แล้วใช่ก็เป็นหอมมากมันก็ต้องหอมมาสิต้องหอมคือหอมข้ามไปถึงวัดเลยป่ะใช่ผมร้านก็ยอมแบบว่าเดินออกมากินก็เป็นการผิดศีลของเขาเนี่ยผมว่าเพราะมันก็เขาจะไม่กินอาหารเย็นบ้านเราก็ต้องยอมผิดศีลเพื่อออกมากินตัวนี้เพราะว่ากลิ่นมันหอมเย้ายวนแหมทั้งยาจีนอะไรมันก็หอมถูกไหมคะก็เลยเป็นที่มาถึงชื่อว่าพาดดอกกำแพงพาดดอกกำแพงสรรพคุณของมันก็กระตุ้นร่างเมื่อก่อนกระตุ้นร่างกายดูหน่อยนะคะมีอะไรบ้างแบบมีแบบความสดชื่นมากขึ้นแต่ตัวนี้ก็เราจะเปลี่ยนมีอะไรบ้างเอ่ยส่วนผสมตอนนี้ก็จะเป็นแบบหอยเชลล์แห้งค่ะเปาไผ่เปาคือกระเพาะปลาสดปิงทะเลอันนี้คือปิงอันนี้ปิงทานดีตัวนี้ค่ะเหรอคะใช่สรรพคุณเป็นยังไงคะอันนี้คือแบบมันมีคอลลาเจนสูงแล้วผิวพรรณเป่งปังและนี่คือหูฉลามเดี๋ยวลองทุกอันเลยแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็เป็นกระเพาะปลาสดคือตัวนี้กระเพาะปลาสดอันนี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้คือคนจีนก็ชื่อว่าเป็นยาอย่างหนึ่งเหมือนกันอ๋อเหรอคะที่รักษาโรคได้เหมือนกันอันนี้ส่วนแล้วแหมที่บอกว่าหอมๆคือเป็นยาจีน14อย่างตัวนี้มันกินแล้วทำให้ร่างกายมีพลังงานสูงขึ้นเพื่อให้เขาปนมากยิ่งขึ้นเข้าใจแล้วว่าถึงต้องหนีออกมาจากวัดใช่มาชิมแล้วว่าคุณผู้ชมมันจะนุ่มมันจะนุ่มใช่ครับแล้วมันก็หอมอันนี้คือมันเกี่ยวกับการตุ๋นถ้ายิ่งตุ๋นนานมันยิ่งอร่อยคือมันเข้าไปในเนื้ออย่างนั้นใช่ไหมคะเรื่องหอมนี่หอมมากแล้วก็ตัววัตถุดิบต่างๆเนี่ยเขาก็คัดสรรมาอย่างดีตรงนี้ครับอันนี้หูฉลามนะใช่ครับแล้วก็มีการแบบปรับปรุงว่าถ้าอะไรมาแทนเป็นกวางดีอะไรมาแทนพุ่งตีนหมีดีก็พวกนี้ก็มาปรับปรุงมันเข้ากับพวกที่แบบไม่ต้องว่าใส่ได้ไม่ต้องพากระโดดหรอกนะใช่แล้วก็โดดมาหม้อก็อร่อยสุดๆเลยค่ะอ่ะเมนูต่อไปอีกเมนูนึงที่ต้องสั่งค่ะหอยเชลค่ะนิวซีแลนด์มันเจียกับน้ำมันหอยซึ่งสองอย่างนี้เรานำเข้ามาจากต่างประเทศหมดเลยครับผมซึ่งข้อดีของเขาคือการนำเข้าตรงนี้คือว่านิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเมืองหนาวซึ่งพวกนี้ครับเขาต้องการกินอาหารเพื่อการเขาพบอุ่นขึ้นถ้ากินอาหารน้อยเนี่ยตัวก็จะเล็กเหมือนหมายว่าเราเกิดตัวเล็กๆเพราะว่าเราเป็นเมืองร้อนแต่ตัวเล็กๆหน่อยแต่ว่าถ้าเขาพบอุ่นมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็มีพลังงานมากขึ้นเท่านั้นแล้วจะมีความแน่นมีความเหนียวมีความนุ่มมากกว่าหอยชะมงไทยแล้วการที่เอาไปเจียนล่ะเป็นยังไงเจียนคือการเอาไปจี่ไงครับผมจะแบบสุกข้างนอกแต่ก็จะแบบว่าสุกประมาณสัก 80% ข้างในมันก็จะจุ้ยซี่หน่อยนะใช่ใช่ไหมถ้าแบบเรากินแบบดิบๆแต่ว่ามันจะมีความสดเพราะพวกนี้ถ้ายิ่งเอาไปเจียนมากเข้าไปมันจะแห้งมันจะฝ่อมันจะไม่อร่อยฮะอันนี้มันยังดูแบบเต็มอ่ะใช่เต็มแน่นๆแบบนี้อ๋อเต็มเลยแล้วก็ใหญ่ใหญ่มากสะใจตรงนี้นะแล้วก็ความสดนี่รับรองเลยนะคะอ่ะสองเมนูเด็ดละมีอีกไหมอันนี้จะพิเศษครับผมพิเศษเลยเหรอใช่นี่จะเป็นปลาไหลปลาไหลจีนนะตัวนี้ผมไม่ใช่ปลาไหลไทยโอ้ตัวใหญ่มากนะใช่เพราะผมบอกว่าเมืองจีนเป็นเมืองหนาวค่ะ
ก็ต้องการเก็บปาล์มนี่ก็ต้องการเก็บพวกอาหารเอาไว้ตุนเพราะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแล้วจะเข้าใกล้ฤดูหนาวแล้วซึ่งเขาต้องออกหางกินลำบากแล้วเขาต้องกินเพื่อเป็นพลังงานมากขึ้นจะเก็บไขมันเนี่ยครับใช้ช่วงฤดูหนาวก็เหมือนกับเขาปรับเป็นการทำถึงเขาเนี่ยครับคือเก็บเป็นพลังงานไว้แล้วเขาจะมีความหวานมากช่วงนี้มันมีความหอมของไข่มันเขาเยอะเนี่ยเราไปทำอะไรนะเอาไปผัดกับเต้าซี่กับตัวนี้นุ่มใช่ครับแล้วเต้าซี่คือมันจะมีรสชาติเค็มๆนิดๆเค็มๆแล้วก็เป็นข้าวกับปลาไหลจะมีความหวานจะเข้ากันมากรสชาติของปลาไหลจีนปลาไหลญี่ปุ่นปลาไหลไทยมันต่างกันเหมือนกันต่างกันที่สายพันธุ์หนึ่งนะครับผมก็คือว่ารสชาติจะต่างกันปลาไหลไทยคือแบบเป็นแบบว่าตัวเล็กแต่เนื้อมันจะไม่ค่อยมีเนื้อค่ะแต่ญี่ปุ่นนี่คือว่าจะหนักไขมันค่อนข้างเยอะมันถึงนุ่มๆไงใช่ญี่ปุ่นค่ะแต่นี่คือว่าอยู่กลางระหว่างความนุ่มและความเหนียวของเขาเพราะฉะนั้นเนื้อจะเยอะมากเนื้อครับผมรู้เลยเนื้อจะเยอะมากแล้วพอเอามาเป็นส่วนผสมซึ่งเต้าซี่มันจะให้รสชาติเข้าไปถึงตัวปลานี่ใช่ครับในการทำเนาะสามเมนูเด็ดนี่แหละคะที่ต้องสั่งให้เดี๋ยวใช่ครับผมนะคะแต่ว่ามาภัตตาคารเชงกีร่าแล้วเนี่ยขนมไหว้พระจันทร์น่ะอยู่ในใจใช่เมื่อกี้นะเราเพิ่งสาธิตกันมาต้องชิมหน่อยอันนี้คือเป็นตัวหยินหยางหรือว่าถ้าแบบเราเรียกว่าชาเขียวตัวแดงนะคะขอชิมหน่อยปีนี้เขาบอกพิเศษจริงขออนุญาตอย่างนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่ารสชาติอื่นก็มีที่ของเรานี่มีสาขาอะไรบ้างรสชาติที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นสาขาธนิยะสีลมก็สาขาเยาวราชสาขาทั้งนั้นก็เป็นพวกสาขาสีลมมาครับผมถ้าสาขาที่แบบสีลมธนิยะเยาวราชคือสาขาที่เราอยู่นี่ใช่ครับมี3สาขาสาขาครับที่เป็นเครือของสาขาเชงกีร่าถ้าจะพบสาขาพวกมิรามา นี่จะเป็นสายพวกคอร์ดพอนละได้อยากมาชิมอยากมาซื้อล่าอร่อยจริงค่ะชาเขียวถั่วแดงชาเขียวนี่มันจะหอมหอมครับผมนะคะแล้วก็มีถั่วแดงรอบๆข้างนอกก็จะหวานๆนะคะถ้ามาต้องโทรมาสั่งออเดอร์ไว้ก่อนไหมโทรมาสั่งจองเขามาพดป้อมเข้ามาพดเร็วได้ครับผมที่นี่ก็โทรได้ที่เบอร์02-224-5933หรือเบอร์02-224-5807ก็ได้ครับนะคะลองโทรมาแล้วก็บอกไว้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามารับได้ได้ครับนะคะมาเลือกแพ็กเกจจิ้งเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วเลือกได้เลยมีทั้งของสีชิ้นละ2ชิ้นค่ะได้เลยนะอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าเราเจอกันทุกปีในตามเทศกาลคุณบัญชาคะทำไมถึงยังคงความอร่อยและมาตรฐานตามมาตรฐานของภัตตาคารเชงกีร่าไว้ได้ตลอดทุกปีเลยอ่ะเราต้องมีที่มาที่ไว้ใจได้ก็คือว่าเราต้องรักขนมพี่น้องครับผมค่ะแล้วต้องมีการว่าถามลูกค้าว่าลูกค้าชอบกันแบบไหนบางคนอาจจะชอบเค็มชอบหวานค่ะเราต้องมีการปรับปรุงให้เขาลูกค้ามากที่สุดเราจะไม่มีการขายแบบเมื่อก่อนแล้วก็ว่าฉันถ่ายแบบนี้คือแบบนี้จะไม่ได้สมัยนี้คือนี่ก็ต้องปรับปรุงเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลักใช่ลูกค้าต้องการกินแบบนี้ก็ต้องทำให้ลูกค้าเขานี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ภัตตาคารเชงกีร่าอยู่ได้แล้วก็อยู่ยาวด้วยนะเรียกว่ายั่งยืนเลยนะเอาละขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะเอาละค่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์แบบนี้นะคะมาแวะมาชิมมาซื้อมาอุดหนุนได้นะคะกับขนมไหว้พระจันทร์ของภัตตาคารเชงกีร่าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบัญชามากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเป็นช่วงบุ๊คคลับนะคะมีหนังสือดีๆมาแนะนำแน่นอนเดี๋ยวกลับมาชมค่ะ